คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงพอสมควรคะ่ะทุนจีนสีเทาไล่เรียงมาตั้งแต่ตู้หา่าวพนันออนไลน์ค่ะไปจนถึงเรื่องอื่นๆคือตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสืบมาสาวมาเรื่อยๆยาวเป็นขบวนค่ะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยในทศภาคุณรังสีมันลมก็บอกว่าทุนจีนสีเทาไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้นะคะมีอีกหลายรายแล้วก็ทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายในไทยแล้วก็ต้องบอกว่าเคสนี้เนี่ยคุณชูวิทย์เคยออกมาพูดด้วย ก็ถือว่าทั้งสองคนนี้มีข้อมูลในชุดที่ใกล้เคียงกันนะครับใช่ค่ะซึ่งสําหรับบุคคลที่มีการกล่าวถึงนี้ก็คือนายหยูซินฉีนะคะซึ่งเป็นประธานมณฑลสารซีสมาคมแห่งประเทศไทยค่ะคือคนบุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวของคุณชูวิทย์เองและคุณรังสิมันโรมเนี่ยเคยออกมาเปิดเผยเรื่องราวคนนี้ไม่ใช่แค่ทุนจีนสีเทานะคะแต่ว่านอกจากจะไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการพนันออนไลน์นะคะหรือรว่าเรื่องของการหลอกลวงคนอื่นแล้วเนี่ย ไปพูดแอบ,บอ้างเบื้องสูงด้วยและเห็นการอภิปรายในสาภาม,มีบางช่วงบางตอนที่เราเห็นภาพนะครับในการอภิปรายของคุณรังสีมันโรมเคเหมือนเขาใส่ชุดที่เป็นชุดเครื่องแบบปกติขาวด้วยนะอืแล้วก็มีการไปบอกไปถ่ายภาพว่ามีการเหมือนไปรับรางวัลแล้วก็เป็นสมาชิกราชวงศ์ แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าบุคคลคนนี้เนี่ยที่ไปแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงรวมถึงบุคคลสําคัญระดับประเทศในการแสวงหาผลประโยชน์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ทางเจ้าหน้าที่เองมีการแสดงตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมขณะที่ตัวของนายหยูซินฉีเองเนี่ยเดินออกมาจากบ้านพักหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคะ่ะคุณผู้ชมมีข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่ไป คุมตัวดีกว่าแล้วก็ไปแจ้งข้อมูลว่าสาเหตุที่ต้องมาหาเนี่ยคืออะไรก็เลยเชิญตัวไปสอบถามข้อมูลซึ่งตัวของนายอยู่สินฉีไม่ได้หนีนะคะคให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขึ้นรถตำรวจไปเลยค่ะไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ออกจากหมู่บ้านไปไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่อาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เมืองทองธานีซึ่งทางด้านนายพิพัฒน์ยศวัชริ์ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบกรมการปกครอง ท่านยอมรับนะคะว่าไม่เคยได้ยินชื่อสมาคมอยู่ซินฉีมาก่อนอแล้วพอไปตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนการจัดตั้งสมาคมของกรมการปกครองไม่พบประวัติของการขอ,ข,อขึ้นทะเบียนจัดตั้งด้วยแน่นอนว่าพอบอกว่ามีสมาคมแบบนี้มันต้องมีการขึ้นทะเบียนก็เลยมีความผิดการตั้งสมาคมโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งหลังจากนี้จะดําเนินการปิดสมาคมและดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้คือกระทงแรกเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะ ก็เป็นเรื่องของมูลนิธิที่ไม่มีใบยัดจัดตั้งตามบรมมลตรกฎหมายเพ่่และพณนชย์ครับก็จะมีโทษอยู่นะครับก็เปลี่ยนมูลนไปแล้วเจ้าตัวโดนอะไรนะฮะเอ่อก็เจ้าตัวก็ต้องดำเนินคดีครับก็เดี๋ยวทางกรมการปกครองก็จะรวบรวมหลักฐานไปลงทุกล่าวโทษที่ทางตํารวจครับซึ่งในที่นี้ก็น่าจะเป็นสนอพื้นที่ของสอนอขนายาวครับเอ่อเรื่องเอ่อการจัดตั้งมูลนิธิครับจากนายทะเบียนนะครับแล้วส่วนประเด็นอื่นเดี๋ยวก็ไปดูหน้างานว่า มีหลักฐานอะไรเพียงพอไหมนะครับแล้วก็อาจจะขยายผลไปแล้วก็าทางกรมก,การปกครองาณะหน่วยปฏิบัติก็อาจจะต้องทําหนังสือประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลครับเพื่อให้ดูเรื่องเว็บไซต์ต่างๆว่า,าเจ้าของเว็บไซต์ท้าจริงแล้วคือใครนะครับ คือตอนนี้ต้องแยกความผิดออกเป็นสส่วนก่อนนะคะคุณผู้ชมส่วนแรกเนี่ยก็คือที่บอกไปเมื่อสักครูน่นี้เรื่องของการจัดตั้งสมาคมพอไปตรวจสอบว่าลงทะเบียนหรือไม่อย่างไรอเอาไปตรวจสอบแล้วไม่มีการลงทะเบียนอันนี้ผิดแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นการจัดตั้งสมาคมโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองนะคะที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางตํารวจสนาคานายาวที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพราะว่าไปตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าก็ไม่มีกอรขอใบอนุญาตในการจัดตั้งสมาคมอันนี้กระทงแรกครับ ส่วนอีกกระทงหนึ่งแน่นอนว่านายอยู่ซินชีเนี่ยไม่ใช่คนไทยก็ต้องไปตรวจเลยค่ะว่าการเข้าเมืองเนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วการใช้วีซ่าในการพำนักในประเทศไทยเนี่ยใช้วีซ่าแบบใดก็ต้องไปทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถระบุได้เพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบถามข้อมูลจากเจ้าตัวและต้องรอผลตรวจสอบการคนบ้านพักซะก่อนค่ะเพื่อเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาความผิดด้วยด้านของพบตรนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัร ก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยสั่งการให้ทางบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักผานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกับผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปดําเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับซึ่งบอกว่าทางตํารวจก็มีข้อมูลเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ยังอยู่ในช่วงของระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งก็ขอความร่วมมือจากประชาชนหากใครมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับหยูสินฉีเนี่ยนะครับ ให้นําข้อมูลส่งต่อให้กับตํารวจเพื่อที่จะใช้ประกอบสํานวนแนวทางในการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะตํารวจตอมอครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผอบอตอรกอัคนครับบุคคลคนนี้เรามีข้อมูลอยู่ก่อนไหมครับหรือว่าเราเพิ่งมาทราบข้อมูลจากที่มีการร้องเรียนหรือว่าการ,รกานโซเชียลจริงๆก็มีข้อมูลอยู่นิดหน่อยนะครับเราก็ได้มีให้มีการติดตามอยู่แต่ว่าพอดีมีการพูดถึงเราก็รีบไปรีบไปดูด้วยนะจะได้เพื่อความรวดเร็วเนื่องจากเป็นคดีที่ ทางประชาชนให้ความสนใจนะครับข้อมูลของเรากับข้อมูลของที่มีการประกาศมีการร้องเรียนมาตรงกันไหมครับก็มีมีส่วนนะครับมีส่วนครับอะไรบ้างครับเดี๋ยวขอละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับได้สั่งการไปแล้วนะครับพอดีมีหลายเรื่องที่จะต้องดําเนินการนะครับไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับได้มอบหมายไปแล้วให้ทมคนที่ได้รับมอบหมายแล้วกันนะครับยังฮะยังครับ ทีนี้พอมาดูทางฝากั่งของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการควบคุมตัวของนายหยูสินฉีผู้ที่เข้าข่ายกระทําความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงตั้งมูลลนิธิเถื่อนรวมถึงแอบอ้างเบื้องสูงไว้แล้วนะคะซึ่งพฤติกรรมของนายหยูสินฉีคืออะไรก็คือ ไปถ่ายรูปร่วมกับบุคคลสําคัญแล้วก็เอารูปนี้เนี่ยไปแอบอ้างกับเพื่อนร่วมชาติครับสร้างความน่าเชื่อถือนะคะบอกว่ามีการทําธุรกิจร่วมกันแล้วที่สําคัญค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอ้างว่ารับพระราชทานตําแหน่งสมาชิกราชวงศ์ประกาศจากทางสํานักราชเลขาธิการแห่งพระบรมมหาราชวังในประเทศไทยด้วยอโอ้โหคืออ้างไปถึงขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่ามีการแอบอ้างแบบนี้มันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนจีนในการก่อตั้งสมาคมหรือว่า และนิติด้วยคือพออ้างแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเครดิตจะได้ดีซึ่งตอนนี้พอไปสืบค้นเรื่องแล้วมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกร่วมลงทุนทั้งในอังกฤษแล้วก็จีนเนี่ยจำนวนมากนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผู้เสียหายกลุ่มนี้เข้ามาให้ปากคําด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือบอกว่านอกจากตัวของนายหยูซินฉีแอบอ้างเข้าพบบุคคลสําคัญได้แล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าคิดก็คือ การไปอ้างเนี่ยครับถ้าปลกมือฝ่ายเดียวมันไม่ดังอาจจะต้องมีใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือไม่เนี่ยนะฮะใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าราชการมีอีกหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพลเรือนนะคนะ,ะมันเป็นค่าราชการเพราะว่าจะเข้ากระทรวงทบวงกลมได้ มีข้าราชการไหมที่เป็นแบบน้อนบอนไส้หรือเป็นคนที่ต้องให้ข่าวหรือพาเข้าไปหรือเปล่าอะไรยังไงโดยต้องมีการดําเนินการหลังจากนี้นะคะท่านบิโจกบอกไว้และแน่นอนตัวของนายหยูซินชีเองเนี่ยจะต้องมีการเพิกถอนวีซ่าต้องข้อกล่าวหาเรื่องของการช่อโกงและการตั้งบูลนิธิหรือว่าสมาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อดําเนินคดีความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเสร็จจะผลักดันออกนอกประเทศโดยมีการขึ้นบัญชีแบ็กลิสต์อย่างถาวรด้วย ือต้องบอกว่าจริงๆนายหยูซินฉีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็มีประเด็นเยอะค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็บอกว่าตัวของนายหยูซินฉีเองเนี่ยมีการแนะนําตัวคนจีนด้วยก<ม>ันบอกว่าตัวเองเนี่ยมีบริการแนะนําการลงทุนแล้วก็ช่วยเหลือชาวจีนด้วยว่าถ้าอยากจะมาจดทะเบียนบริษัทในไทยเนี่ยจะมักนัด พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยอันนี้เขากล่าวอ้างนะสามารถที่จะติดต่อหรือว่าเป็นธุระในการที่จะติดต่อบุคคลที่จะสามารถให้เข้ามาทําธุรกิจในประเทศได้รวมไปถึงถึงขั้นไปทําเป็นลักษณะของการพาเข้ามาทัวร์ในประเทศไทยด้วยนะครับถูกต้องดึงในนั้นเนี่ยมีโปรแกรมในการที่พาเข้าไปในสถานที่สําคัญสําคัญของประเทศจ่ายด,ด้วยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่าเป็นระดับ VVIP เท่านั้นที่จะเข้าไปได้มันก็ทําให้หลายคนหลงเชื่อและก็ร่วมที่จะลงทุนด้วยและก็ชวนให้คิดไปต่อนะครับ จะพูดคุณผู้ชมผู้ชมหลายคนรวมไปถึงโลกโซเชียลต่างก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าทําไมนายยูซินชีถึงถูกจับกลุ่มตัวได้ง่ายขนาดนี้อ,อาจจะมีการหักหลังกันในกลุ่มเองหรือเปล่าสําหรับผู้ที่เสียผลประโยชน์และมีเจ้าหน้าที่กี่คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งตอมอเองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและก็คนที่ให้อยู่ภายในประเทศนี่ก็สาคัญเช่นเดียวกัน